าเช็ดเดี๋ยวนี้เลยนะขอโทษค่ะขอโทษขอโทษเหรอขอโทษแล้วมันหายเปื้อนไหมค่ะไม่ต้องใช้มือเธอนั่นแหละเช็ดเดี๋ยวนี้เร็วๆสิสวยจริงๆเลยอ่ะเป็นบุญวาสนาจริงๆที่ได้มานั่งร้านเนี้ยอาหารได้แล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะโอ้ไข่เจียวหอมมากเลยอ่ะนี่หรอร้านอาหารที่คุณนิรัญญานัดไว้อ่ะบรรยากาศก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาถุงดำมาวางไว้ที่หน้าร้านนี่ทำไมถึงปล่อยให้คนสกปรกเข้ามาในร้านคิดอะไรกันอยู่เนี่ยสวัสดีค่ะคุณลูกค้าใช่คุณแคทที่มีนัดกับคุณนิรัญญาใช่ไหมคะไม่ใช่น่ะสิผู้หญิงคนนั้นน่ะญาติเธอเหรอไม่ใช่ญาติหนูหรอกค่ะแต่เป็นลูกค้าค่ะฮะสภาพแบบนี้เนี่ยนะเธอยังมีหน้ามาเรียกว่าลูกค้าอีกเหรอถ้าปล่อยให้คนสกปรกแบบเนี้ยเข้ามาในร้านได้ยังไงเธอก็รู้ใช่ไหมว่าคนที่จะมากินข้าวกับฉันวันนี้เขาเป็นใครเขาเป็นถึงท่านประธานบริษัทของฉันเธอก็ลองคิดดูแล้วกันนะถ้าเขามาเจอคนสกปรกแบบนี้อยู่ในร้านเขาจะกล้ามานั่งกินกับฉันไหมเธอเอาผู้หญิงคนนี้ออกไปจากร้านเดี๋ยวนี้เลยนะก่อนที่ท่านประธานจะมาเห็นเข้าคุณแคทคะว่าถ้าเธอไม่ยอมไล่มันออกไปงั้นฉันทำเองคุณแคทคะใจเย็นๆก่อนนะคะนี่คนเหลือขอมีอะไรหรอคะยังจะมีหน้ามาถามอีกหรอถุงดำที่วางไว้อยู่หน้าร้านอะเป็นของเธอใช่ไหมใช่ค่ะถึงว่าตกปลกมีเจ้าของเลยพี่แกรู้ไหมว่าร้านเนี้ยไม่เหมาะกับคนอย่างแกก่อนที่ท่านประธานจะเข้ามาคือหนูรอผู้หญิงคนนึงอยู่อะค่ะแล้วอย่างหนูก็ยังไม่ได้จ่ายค่าข้าวเลยโอ้โหนี่เธอจะเนียนมันกินฟรีว่างั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคิดว่าฉันโง่เหรอออกไปฉันบอกให้ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะออกไปไงเท้าฉันเริ่มหมดเลยเห็นไหม
มาเช็ดเดี๋ยวนี้เลยนะขอโทษค่ะขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆขอโทษเหรอขอโทษแล้วมันหายเปื้อนไหมมาเช็ดให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะค่ะไม่ต้องใช้มือเธอนั่นแหละเช็ดเดี๋ยวนี้เร็วๆสิหยุดนะท่านประธานนี่เธอทำอะไรของเธอคุณแคทก็ไอ้คนสกปรกเนี่ยมันทำอาหารตกใส่เท้าหนูค่ะหนูก็เลยจะสั่งสอนมันซะหน่อยสกปรกเหรอคนที่สกปรกมันเธอต่างหากไม่ใช่ที่เนื้อตัวนะแต่มันเป็นที่จิตใจของเธอท่านประธานทำไมท่านประธานถึงพูดกับหนูแบบนี้ล่ะคะเธอเป็นผู้ใหญ่ซะเปล่าหน้าที่การงานก็ดีแต่แรงน้ำใจรังแกได้แม้แต่คนที่มีโอกาสน้อยกว่าทำไมท่านประธานถึงเข้าข้างคนสกปรกแบบนี้ด้วยล่ะคะถ้ามันเจียมตัวจริงอ่ะมันจะไม่มานั่งอยู่นี่เลยนะคะฉันเนี่ยแหละเป็นคนพาเขาเข้ามาที่นี่เองทำอะไรมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยหิวก็หิวขวดน้ำแถวนี้ก็ไม่ค่อยจะมีอีกแล้ววันนี้จะได้เงินไปซื้อข้าวไหมเนี่ยนี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมมานั่งอยู่แถวนี้ล่ะเปล่าค่ะไม่ได้เป็นอะไรหิวข้าวใช่ไหมก็นิดนึงค่ะพอดีวันนี้เก็บขวดไม่ค่อยได้หนูก็เลยไม่มีเงินไปซื้อข้าวงั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเธอตามฉันมาแล้วกันจะไปไหนหรอคะเธอตามฉันมาเถอะนะถ้าหนูมาร้านใหญ่โตขนาดนี้มันจะดีหรอคะเอาเถอะนะสวัสดีค่ะคุณนิรัญญาเธออยากกินอะไรสั่งกับพี่เขาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจหรอกสั่งได้เลยงั้นหนูขอข้าวไข่เจียวละกันฮะข้าวไข่เจียวมาร้านหรูๆทั้งทีทำไมไม่สั่งอย่างอื่นบ้างล่ะแค่นี้หนูก็เกรงใจจะแย่อยู่แล้วค่ะงั้นหรอตามแต่ละกันนะน้องอีฟเตรียมให้น้องเขาด้วยนะได้ค่ะคุณนิรัญญาเดี๋ยวฉันมานะรับเครื่องดื่มอะไรดีคะเอาเป็นน้ำเปล่าก็พอค่ะได้ค่ะท่านประธานคะหนูต้องขอโทษด้วยนะคะอย่าถือสาหนูเลยค่ะที่หนูทำไปทั้งหมดอ่ะก็เพื่อท่านประธานเลยนะคะเพื่อฉันงั้นเหรอฉันว่าเพื่อความสะใจของเธอเองต่างหากบริษัทของฉันไม่ต้องการคนไร้น้ำใจอย่างเธอตั้งแต่วันนี้ไปเธอไม่ต้องเข้ามาที่บริษัทอีกท่านประธาน
หมายความว่ายังไงเหรอคะฉันไล่เธอออกฮะไล่ออกท่านประธานคะอย่าไล่หนูออกเลยนะคะหนูขอร้องถือซะว่าเป็นบทเรียนของเธอแล้วกันขอโทษนะคะอย่าถึงขั้นต้องไล่พี่เขาออกเพราะหนูเลยนะคะและอีกอย่างหนูก็ไม่ได้โกรธอะไรพี่เขาด้วยถือว่าหนูขอร้องนะคะเธอนี่ใจดีจริงๆเลยนะเขาทำขนาดนี้เธอยังเลือกที่จะให้อภัยเขาอีกได้งั้นฉันจะทำตามที่เธอขอร้องงั้นก็แสดงว่าใช่ฉันไม่ไล่เธอออกแต่ฉันจะหักเงินเดือนเธอ 30% 5เดือนและฉันจะเอาเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือคนยากไร้ต้องขอบคุณท่านประธานจริงๆเลยนะคะที่ให้โอกาสหนูพี่ต้องขอโทษเธอด้วยนะไม่เป็นไรค่ะหนูไม่โกรธอะไรพี่เลยงั้นพี่เลี้ยงข้าวเธอเป็นการตอบแทนละกันค่ะขอบคุณนะคะI'm so small